ค่ะก็ตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาที่เรานัดกันไว้แล้วนะคะ 11:15 น.ค่ะก็ตอนนี้นะคะผ่านไป2พาร์ทพาร์ทที่3นั่นก็คือช่วง Be Inform นะคะซึ่งสำหรับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วง Be Inform นะคะเราก็มี information เล็กน้อยซึ่งไม่เกี่ยวกับทางอาหารนะคะแต่ว่าสำหรับงานในวันนี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันดีว่างาน NEC ในปีนี้นะคะเป็นมีความพิเศษนั่นก็คือครบรอบ25ปีของสวทช.นะคะซึ่งเราก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะมาเชิญชวนทุกคนให้ร่วมกันนั่นก็คือรางวัลชิงโชคค่ะก็เดี๋ยวใครที่จะกลับไปก่อนหรือว่าอยู่รอจนเสร็จงานในวันนี้นะคะก็สามารถลงชื่อนะคะลงทะเบียนในคูปองนี้นะคะแล้วก็ส่งชิงโชคได้ส่วนอีกอันนึงอย่างที่ทราบกันดีในทุกงานนะคะเราก็ต้องการได้รับฟีดแบคกลับมาอยากจะรู้ว่าจัดงานวันนี้เป็นยังไงมีใครประทับใจตรงไหนหรือมีข้อติชมยังไงนะคะก็อยากจะขอความร่วมมือทุกท่านนะคะให้ช่วยกรอกใบประเมินให้เราด้วยแล้วก็เพื่อเป็นการขอบคุณเราก็มีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆจากทางสวทช.มอบให้กับทุกท่านที่มีการตอบใบประเมินให้เรานะคะค่ะเอาละค่ะแล้วก็สำหรับช่วงนี้นะคะนั่นก็คือช่วง Be Inform นะคะก็เราจะได้รับฟังเรื่องเล่าสนุกนะคะที่มาพร้อมกับสาระซึ่งมีความพิเศษทีเดียวเพราะว่าช่วงนี้เรามีวิทยากร2ท่านด้วยกันนะคะโดยวิทยากรท่านแรกค่ะคือดร.นิสภาศรีตะปันนะคะซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิจัยอาวุโสห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์นะคะอยู่ที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ M-Tech นี่เองค่ะดร.นิสภานะคะก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขา Macromolecular Science จาก Case WestWestern Reserve University สหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็มีความสนใจและเชี่ยวชาญทางด้าน Rheology และ Biopolymer ค่ะแล้วสำหรับวิทยากรท่านที่2นะคะก็คือดร.สายทิพย์โสรัตน์ค่ะซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์ฝ่ายพัฒนาธุรกิจที่ M-Tech เช่นเดียวกันนะคะดร.สายทิพย์เองก็จบปริญญาเอกในสาขาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำจากมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นนะคะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการแล้วก็การวิจัยทางด้านการตลาดค่ะถ้าทุกคนพร้อมที่จะมาอินไปด้วยกันในช่วงที่3นี้แล้วนะคะดิฉันขอเรียนเชิญวิทยากรทั้ง2ท่านค่ะมาบรรยายให้กับเราในหัวข้อเรื่องเล่าจากการตามล่าหาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุค่ะขอเรียนเชิญค่ะก็สวัสดีพี่ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาทุกท่านนะคะสไลด์ในวันนี้ของเราสองคนเนี่ยอาจจะมีบางส่วนนะคะที่ใกล้เคียงกับสไลด์อาจารย์เนตรนภิตนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็ฟังซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะจะได้เข้าใจได้มากขึ้นดิฉันนิสภาศรีตะปันนะคะค่ะแล้วก็ดิฉันสายทิพย์โสรัตน์นะคะก็วันนี้เราจะมาในหัวข้อของการตามล่าหาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุค่ะก็ก่อนอื่นเลยก็ทั้งนี้เนี่ยเราได้รับโอกาสนะคะจากหน่วยงาน iTap ซึ่งเป็นหน่วยงานของสวทช.เราเหมือนกันนะคะหรือว่าเป็นโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยนะคะที่ได้จัดโครงการดีๆแล้วก็กิจกรรมต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่องโดยทริปที่ผ่านมานะคะเราได้เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นค่ะเพื่อที่จะศึกษาดูงานเกี่ยวกับสินค้าอาหารผู้สูงอายุแล้วก็เป็นที่มาของเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เราจะนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังในวันนี้นะคะค่ะสำหรับการที่เป้าหมายของทริปที่ผ่านมาเนี่ยก็คือการเข้าร่วมงาน Medicare Food Expo 2016นะคะซึ่งก็มีบริษัทเอกชนของญี่ปุ่นมากมายเลยค่ะเขาได้มาร่วมจัดแสดงสินค้าแล้วก็สินค้าก็จะมีความหลากหลายนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นสินค้าสำหรับอาหารผู้สูงอายุนะคะเป็นอาหารสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการเคี้ยวการกลืนนะคะแล้วก็เป็นสินค้าจำพวกที่เป็นวัตถุดิบนะคะ raw material สำหรับที่จะนำไปประกอบอาหารต่อแล้วก็ตลอดจนเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับพวก Medicare Food นะคะทีนี้เนี่ยพวกเรานะคะก็คือเลือกไปที่ญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเทศนะคะที่มีผู้สูงอายุเนี่ยในปริมาณมากนะคะแล้วก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะอย่างเต็มที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าว่าจะรู้ว่าเขามีการคลาสสิฟายนะคะหรือแบ่งระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวดร.สายทิพย์นะจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าผู้สูงอายุแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะค่ะก็ก่อนอื่นเลยก็สำหรับผู้สูงอายุนะคะทางองค์กรสหประชาชาติหรือว่า UN เนี่ยเขาก็ได้นิยามไว้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยหมายถึงประชากรที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไป
แต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็มีอีกแนวคิดหนึ่งที่บอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยผู้สูงอายุ60ปีนี่ยังไม่นับว่าเป็นผู้สูงอายุหรือเปล่าเพราะเขายังทำงานได้นะคะยังดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็เรื่องของสุขภาวะเรื่องของร่างกายก็ยังไม่มีโรคที่เกิดมากเพราะฉะนั้นก็จะมีอีกแนวคิดหนึ่งที่บอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยผู้สูงอายุอาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีอายุ65ปีขึ้นไปหรือเปล่านะคะก็เป็นหลักเกณฑ์แล้วแต่ว่าใครจะเลือกใช้นะคะแต่ละประเทศบางทีก็ไม่เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็เมื่อพูดถึงในส่วนของบุคคลไปแล้วคราวนี้เรามาดูกันในระดับสังคมในระดับสังคมเนี่ย UN เองเขาก็ได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุออกเป็น3ระดับนะคะโดยระดับแรกเนี่ยก็คือสังคมผู้สูงอายุหรือว่าเป็น Aging Society นะคะซึ่งจะเป็นประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า 10% หรือว่า65ปีขึ้นไปมากกว่า 7% แล้วระดับต่อมานะคะคือสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในกลุ่มนี้จะเป็นสังคมที่มีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมากกว่า 20% หรือว่า65ปีขึ้นไปเนี่ยมากกว่า 14%และในระดับสุดท้ายเลยก็เป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่หรือว่าเป็นซูเปอร์เอจโซซายตี้นะคะซึ่งเป็นสังคมที่มีประชากรอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนี่ยจะมากกว่า 28% หรือ65ปีขึ้นไปมากกว่า 20% คราวนี้เนี่ยเราก็มาดูกันว่าทำไมเราทั้ง2คนเนี่ยจะต้องไปตามล่าหาอาหารสำหรับผู้สูงอายุถึงประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเหตุผลก็คือว่าจริงๆญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้อายุ65ปีเป็นหลักนะคะทีนี้ที่เราไปญี่ปุ่นก็เพราะว่าจริงๆมันมีสถิตินะคะเมื่อปี2000ปีคศ2010เนี่ยญี่ปุ่นได้เข้าสู่สังคมที่เรียกว่าซูเปอร์เอจโซไซตี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมีประชากรที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปสูงกว่า 20% นะคะนี่คือเหตุผลนะคะที่ทำให้จะมีผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มีการดูแลผู้สูงอายุนะคะโดยรัฐบาลแล้วก็โดยภาคธุรกิจเนี่ยค่อนข้างมากนะคะก็สำหรับในปี2010เนาะก็จะอยู่ประมาณ 23% คราวนี้อัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันหน่อยปี2016จากข้อมูลที่เราพบมาเนี่ยญี่ปุ่นมีประชากรผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65% อยู่ประมาณ 27.45% นะคะซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่เขาได้พยากรณ์เอาไว้พยากรณ์เอาไว้แล้วนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเรามาดูข้อมูลนะคะในปี2010นะคะก็คือตรงเส้นที่เห็นนะคะตรงที่เป็นภูเขานะคะแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชากรผู้สูงอายุตอนนี้มี 23% ละนะคะ65ปีขึ้นไปมีสูงถึง 23% ของจำนวนประชากรทั้งหมดแต่เขาก็มีการคาดการณ์นะคะเรื่อยๆนะคะตรงโปรเจกต์ไปปี2050เนี่ยเขาก็พบว่าประชากรผู้สูงอายุนะคะตั้งแต่65ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีสูงถึง 40% ของประชากรทั้งหมดที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่เพราะว่าประชากรทั้งหมดมีเพิ่มขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าแนวโน้มของประชากรทั้งหมดเนี่ยลดลงนั่นเป็นเพราะการเกิดอัตราการเกิดลดลงเห็นไหมคะมันก็เลยทำให้ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุเนี่ยนะคะมีปริมาณนะคะสูงถึงเกือบครึ่งหนึ่งนะคะก็คือ 40% ของประชากรทั้งหมดเพราะว่าเนื่องด้วยอัตราการเกิดเนี่ยน้อยลงแล้วก็การดูแลรักษาพยาบาลนะคะกินดีอาหารการกินการดูแลสุขภาพดีขึ้นนะคะในส่วนนี้เขาก็มีจำนวนผู้สูงอายุประชากรใช่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะอันนี้ก็เราลองนำมาให้ดูว่าสำหรับที่เห็นอยู่นะคะเป็นพีระมิดประชากรทั้ง3ภาพนี้ท่านจะเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะของสัดส่วนประชากรในแต่ละช่วงวัยของคนญี่ปุ่นนะคะในภายในช่วงเวลา1ศตวรรษเท่านั้นแหละเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าสัดส่วนประชากรที่เป็นประชากรวัยเด็กเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดและในขณะเดียวกันสัดส่วนประชากรที่เป็นผู้สูงอายุก็เพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยการที่ประชากรผู้สูงอายุเนี่ยมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยจะส่งผลให้เกิดอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะประการแรกเลยเนี่ยคือในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของการใช้สวัสดิการทางสังคมเพิ่มขึ้นและประการต่อมาก็คือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่าอยู่ค่ายาที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและสุดท้ายนะคะในเรื่องของความต้องการ nursing care ก็ยังมีมากขึ้นทีนี้พอเราบอกว่าผู้สูงอายุมีจำนวนนะคะสัดส่วนส่วนใหญ่แล้วเพิ่มมากขึ้นเนี่ยพอเราสูงอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะมีอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีปัญหาตามมาหลายปัญหาปัญหาหนึ่งคือปัญหาการกินนะคะก็คล้ายๆกับที่อาจารย์เนตรพิษท่านได้เรียนไว้นะคะก็คือปัญหาแรกคือดิเมนเชียกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้นกล้ามเนื้ออ่อนแรงก่อนบริโภคก็จะยากนะคะเดินไปจับจ่ายซื้อหาอาหารก็จะลำบากอั
ันที่2ก็คือดิสฟาเจียก็คือมีปัญหาในเรื่องการกลืนนั่นเองนะคะกล้ามเนื้อเวลากลืนเนี่ยจะมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทำให้อาหารเนี่ยสามารถที่จะไหลนะคะลงไปสู่หลอดลมได้นะคะเกิดการติดเชื้อในปอดได้นะคะมีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยไม่อยากอาหารนะคะปริมาณน้ำลายน้อยลงนะคะเหมือนที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อกี้แล้วก็มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวก็คือฟันไม่ค่อยดีนะคะนอกจากนี้ปัญหาสำคัญก็คือปัญหาเกี่ยวกับ financial นะคะปัญหาการเงินส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุเนี่ยก็เกษียณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายจะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นปัญหาสำคัญของเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาจากการกินทั้งหมดเนี่ยก็จะก่อให้เกิดการเกิด malnutrition นะคะสภาวะการขาดสารอาหารแล้วก็น้ำหนักของท่านก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้เหมือนกันนะคะพออายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะคะปัญหาก็จะตามมาเรื่อยๆนะคะอย่างญี่ปุ่นเขาโฟกัสเริ่มตั้งแต่65นะคะจนไปจนถึง95ปัญหาก็จะตามมาตามช่วงอายุนะคะ65ถึง75เนี่ยก็เริ่มไม่อยากอาหารละทานน้อยลง75น้ำหนักลดนะคะมวลกล้ามเนื้อลดลงนะคะแทนที่ด้วยมวลไขมันนะคะกระดูกเปราะมากขึ้นนะคะพอช่วง80ถึง85เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการกลืนนะคะปอดติดเชื้อปัญหาเรื่องการเคี้ยวต่างๆแล้วช่วงบั้นปลายของชีวิตเนี่ยก็อาจจะเกิดการสูญเสียชีวิตนะคะหรือบางคนอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลไปพักตามโรงพยาบาลหรือต้องการดูแลด้วย nursing care นะคะสถานพยาบาลนะคะค่ะคราวนี้เราก็ลองกลับมามองผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของ Health and Medical Food กันดูบ้างนะคะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆประมาณ5กลุ่มใช่ค่ะทีนี้แป๊บนึงนะคะก็คือว่าพอมีปัญหามากขึ้นเนี่ยรัฐบาลแล้วก็ภาคเอกชนเขาก็คอนเซิร์นนะคะเขาก็จะตระหนักว่าเขาจะต้องดูแลประชากรกลุ่มที่จะมีมากนะคะเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศอย่างไรนะคะทั้งฝ่ายเอกชนและฝ่ายรัฐบาลนะคะแล้วก็สังคมเนี่ยมีการรวมตัวกันแล้วก็พยายามที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงอายุเนี่ยดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเขาโฟกัสที่อาหารนะคะก็จะมีอาหารเพื่อสุขภาพมากมายใช่ค่ะอันนี้ก็เราลองมาดูกันว่ามันจะมีอยู่ห้ากลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นในส่วนของลิควิดไดเอทจะเป็นพวกซุปจะมีทั้งซุปใสซุปข้นนะคะซุปข้นก็จะมีหลายหลากรสชาติให้เลือกมากเลยแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มของ thickening agent นะคะซึ่งในส่วนนี้ส่วนใหญ่ที่เราไปเจอเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของผงนะคะไว้สำหรับเติมเข้าไปในของเหลวนะคะเพื่อให้มีความหนืดมากขึ้นเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการกลืนแล้วก็การสำลักของเหลวแล้วก็ในส่วนของการเติมน้อยเติมมากเนี่ยก็สามารถช่วยปรับระดับความหนืดให้กับของเหลวเหล่านั้นได้ด้วยนะคะขึ้นอยู่กับระดับความเจ็บป่วยนะคะเจ็บป่วยใช่ค่ะแล้วก็กลุ่มที่3ค่ะก็เป็นไฮเดรชั่นเจลลี่นะคะซึ่งก็จะมีรสชาติให้เลือกหมักหลากหลายมากเลยแล้วก็กลุ่มที่4จะเป็นซอฟต์ฟู้ดกลุ่มสุดท้ายจะเป็นนิวทรีเอนต์ฟอร์ติฟายฟู้ดนะคะซึ่งจะเป็นอาหารที่ได้มีการเติมสารอาหารบางชนิดลงไปเพิ่มเติมคราวนี้หลังจากพอได้เห็นผลิตภัณฑ์กันไปแล้วคร่าวๆเราลองกันมาดูว่าแล้วตลาดในญี่ปุ่นล่ะน่าสนใจแค่ไหนจากข้อมูลนะคะปี2016ที่ได้รับมานะคะเราจะเห็นว่ามูลค่าตลาดในกลุ่มของ Medical Food ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง 120,000 ล้านเยนหรือคิดเป็นเงินไทยถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อปีนะคะใช่ค่ะก็ค่อนข้างเป็นตลาดที่ใหญ่นะคะแล้วก็มีมูลค่าสูงหากเราดูทางรูปที่ทางด้านขวามือของทุกท่านนะคะตัวเลขที่อยู่ในรูปกล่องสีฟ้าด้านบนเนี่ยจะเป็นมูลค่าตลาดนะคะหน่วยเป็นพันล้านเยนกล่องที่อยู่ข้างล่างกล่องสีขาวเนี่ยจะเป็นในส่วนของประมาณการจำนวนผู้ใช้ต่อปีนะคะเราจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าส่วนแบ่งการตลาดใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยก็คือกลุ่มของ Liquid Diet ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 72,000 ล้านเยนแล้วก็อีกมุมนึงเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอย่างกลุ่มของ Soft Food แล้วก็Nutrient Fortified Food เนี่ยเป็นกลุ่มที่แม้จะมีมูลค่าตลาดเล็กกว่าแต่เป็นกลุ่มที่มียูเซอร์มากที่สุดนะคะปีหนึ่งนี่ประมาณ 650,000 คนเพราะมันเป็นอาหารนะว่าเป็นอาหารให้บริโภคใช่ค่ะทีนี้พอพูดถึงอาหารเพื่อผู้สูงอายุนะคะก็เขาก็จะแบ่งนะคะคือนอกจากเป็นอาหารที่มีการปรับเนื้อสัมผัสให้อ่อนนุ่มนะคะตามสภาพการบริโภคแล้วเนี่ยก็จะมีอาหารเพื่อสุขภาพนะคะทีนี้ในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะแบ่งอาหารเพื่อสุขภาพออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยนะคะเขาเรียกว่า food with nutrient function claims หรือบางทีเขาจะเรียกย่อๆนะคะว่า FNFC อันนี้จะเป็นอาหารที่มีการเติมพวกวิตามินหรือว่าแร่ธาตุลงไปในผลิตภัณฑ์
แต่เขาจะกำหนดว่าเมื่อไรก็ตามที่ผู้ผลิตเนี่ยมีการเติมสารอาหารพวกนี้ลงไปเนี่ยให้มีเลเบลให้มีฉลากบอกว่าเติมอะไรแล้วมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะต้องบอกแจ้งให้ผู้บริโภคด้วยอันที่สองนะคะเราเรียกว่า for chew นะคะหรือ food for special health use อันนี้จะเป็นอาหารผลิตภัณฑ์ที่มีการเติมสารที่มีประโยชน์แต่ไปทาร์เก็ตนะคะทาร์เก็ตฟังก์ชันเพื่อสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นถ้าเราบอกว่าเราอยากจะเสริมสุขภาพกระดูกเสริมสุขภาพฟันนะคะหรือจะเสริมระบบการดูดซึมอาหารลดบัตรบัตรคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลในเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราก็ต้องบอกว่าเราเติมสารอาหารลงอะไรลงไปนะคะแล้วก็ต้องมีสลากตรงนี้นะคะประทับตาอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะอันนี้จะต้องมีการขออนุญาตนะคะอาหารที่3เราเรียกว่า food for special dietary use หรือ for do อันนี้ก็จะเป็นอาหารนะคะที่จําเป็นต้องมีฉลากแบบเนี้ยฉลากตุ๊กตาแบบเนี้ยค่ะติดลงไปด้วย for do เนี่ยมันคืออะไรมันก็คือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการเคลมสารอาหารแต่ใช้เฉพาะผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะคะอย่างเช่นอันแรกก็คือเป็น medical food สำหรับผู้ป่วยอันที่2เป็นอาหารนะคะหรือเป็นฟอร์มูล่านะคะสำหรับผู้หญิงมีครรภ์หรือหญิงที่ให้นมบุตรอันที่3เป็นฟอร์มูล่าสำหรับทารกและอันที่4ก็คือสิ่งที่เราโฟกัสนะคะก็คือเป็นอาหารที่สำหรับผู้สูงอายุนะคะที่มีปัญหาด้านการเคี้ยวและการกลืนวันนี้เราก็จะมาโฟกัสที่กลุ่มนี้นะคะค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เนาะที่ได้รับตราสัญลักษณ์มานะคะพอดูมาก็จะมีทั้งในส่วนที่เป็นของเหลวนะคะเป็นน้ำดื่มเป็นพุดดิ้งนะคะแล้วก็ทุกๆผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะมีโลโก้ปั๊มอยู่บอกให้ผู้บริโภคเห็นได้ชัดเจนนะคะนี่ก็จะเห็นว่ามีรสชาติมากมายเลยค่ะต่อมาก็ในส่วนของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ได้มีมาตรฐานสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าอาหารสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการเคี้ยวการกลืนนะคะอยู่3มาตรฐานหลักๆด้วยกันเนาะอย่างที่ดร.นิสภาพูดไปแล้วนี่คือ for do อันแรกนะคะคือ food for special dietary use นะคะแล้วก็อันต่อมาเนี่ยจะเป็นมาตรฐาน universal design food หรือว่า UDF และมาตรฐานที่3คือ smile care food นะคะซึ่งจะเป็นหน้ายิ้ม2หน้านะคะซึ่งทั้ง3มาตรฐานนี้เนี่ยสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้บนกระดานเดียวกันนะคะโดยภาคเอกชนหรือว่าผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของ product เขาก็สามารถเลือกได้ว่าเขาจะใช้มาตรฐานใดอยู่บนผลิตภัณฑ์ของเขาซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของมาตรฐานนี้เขาไม่ได้เป็นข้อบังคับว่าจะต้องใช้มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งนะคะแต่ว่าแล้วแต่บริษัทใช่แล้วแต่บริษัทแล้วก็แต่สัญลักษณ์เหล่านี้ก็ถูกนิยมนำมาใช้นะคะเพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายที่จะช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อตัวเองนะคะอันนี้เราก็เข้ามาที่ Universal Design Food ซึ่งอาจารย์เนตพุทธก็ได้เล่าไปให้ฟังเล่าไปให้ฟังแล้วนะคะแล้วนี้เราก็สรุปคร่าวๆนะคะสำหรับ UDF เนี่ยมันก็จะมีด้วยกัน4ระดับระดับแรกเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่สามารถเคี้ยวได้ง่ายเนาะแต่ก็นิ่มกว่าอาหารทั่วไปนะคะหน้าตาก็จะคล้ายๆกับอาหารทั่วไปแต่เวลาเคี้ยวแล้วจะนิ่มค่ะแล้วต่อมาในระดับที่2เนี่ยก็จะเป็นอาหารที่สามารถบดเคี้ยวได้ด้วยเหงือกนะคะก็จะยังคงมีหน้าตายังคงมี texture ยังเห็นเป็นชิ้นอยู่แต่ว่าใช้เหงือกขบบดได้นะคะต่อมาในระดับที่3เนี่ยเป็นอาหารที่สามารถบดได้ด้วยลิ้นคือใช้ลิ้นดุลแล้วก็แตกใช่ค่ะแล้วก็กลืนได้เลยนะคะและในระดับสุดท้ายก็คือไม่จำเป็นต้องเคี้ยวแล้วค่ะเป็นอาหารที่สามารถกลืนได้เลยนะคะอันนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะ UDF เนี่ยระดับมาตรฐานเนี่ยมันจะมี1 2 3 4นะคะตามความนิ่มทีนี้เขาจะคลาสสิฟายยังไงว่ามันนิ่มมันแข็งนะคะก็ใช้วิธีทางเชิงกลคือเอาผลิตภัณฑ์นำมากดนะคะผู้ผลิตเนี่ยเขาก็จะต้องบอกนะคะว่าโอเคถ้ากดแล้วมันมีความแข็งระดับนึงแข็งหน่อยนะคะก็จะเคี้ยวได้นะคะหรือว่าถ้ากดแล้วมันนิ่มมากก็จะกลืนได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะถ้าเป็นข้าวอันนี้ UDF 1นี่ข้าวกับนี่ UDF 4ก็จะเป็นโจ๊กเป็นพูเรไปเลยจะสังเกตว่า4เนี่ยจะมีลักษณะเป็นโฮโมเจเนียสซิสเต็มคือเป็นเนื้อเดียวแต่ถ้า1 2อ่ะจะเป็นเฮตโรเจเนียสซิสเต็มนะคะก็คือจะเห็นเป็นชิ้นๆนะคะอันนี้อีกอันนึงก็คือเป็นสมายแคร์ฟู้ดนะคะสมายแคร์คือหน้ายิ้มก็จะเป็นระดับจะเป็นอาหารนะคะที่มีระดับความอ่อนนิ่มต่างกันนะคะก็เขาก็จะมีไกด์ไลน์ให้ follow นะคะดูว่าเราเป็นยังไงนะคะถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับการกลืนใช่มั้ย yes มาสีชมพูเลยนะคะ
ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการกลืนเมื่อไหร่อาหารจะอยู่ในลักษณะที่เป็นเนื้อเดียวกันนะคะก็จะแบ่งเป็นเพสต์มูสหรือว่าเจลลี่นะคะก็เรื่องระดับ A B C แต่ถ้าคุณไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนแต่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวสังเกตอาหารก็จะเป็น heterogeneous system นะคะก็คือจะไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะก็จะเห็นเป็นชิ้นๆเป็นสีๆนะคะก็จะแบ่งระดับเป็น A B C โดยที่ Smile Care เนี่ย A ก็อาจจะเท่ากับ UDF 1นะคะเพราะว่าเคี้ยวได้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่มีทั้งปัญหาการกลืนไม่มีปัญหาการเคี้ยวแต่เราพบว่าเราเบื่ออาหารแล้วเราก็น้ำหนักลดให้ปรึกษานะคะก็จะมีทีมคอยปรึกษานะนักโภชนาการแล้วก็จะแนะนำอาหารชนิดดีให้เราค่ะค่ะก็เอาเข้าไปที่งานของเราดีกว่าหลังจากที่เราไปงาน Medicare มาแล้วเนี่ยเราก็ได้เจอผลิตภัณฑ์ค่อนข้างหลากหลายประเภทมากนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆแนะนำไปทีละประเภทเนาะอย่างประเภทแรกเนี่ยก็คือในส่วนของ thickening agent นะคะที่เราไปเจอมาก็จะเป็นสารสำหรับปรับความหนืดของของเหลวนะคะ product ที่เขาวางขายอยู่เนี่ยมีทั้งแบบกล่องใหญ่ให้เราเลือกเติมเองได้นะคะว่าจะเติมมากเติมน้อยขาย250กรัมหรือว่าครึ่งกิโลนะคะอีกแบบนึงก็จะเป็นซองขนาดเล็กๆสำหรับพกพาได้นะคะเป็นบริโภคครั้งละต่อพอร์ชั่นนะคะแล้วก็อีกแบบนึงก็จะเป็นในส่วนของไฮเดรชันเจลลี่เลยอยู่ในซองที่พร้อมที่จะรับประทานได้นะคะก็จะมีรสชาติหลากหลายด้วยให้เลือกอีกรูปแบบนึงนะคะก็ที่เราไปเจอมาก็จะเป็นพูเล่เป็นมูสเป็นเจลลี่ส่วนโปรดักต์ในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามูสหรือว่าเจลลี่ที่เราเจอมาเนี่ยน่าจะเป็นของหวานเป็นขนมใช่ไหมคะแต่ที่เราไปเจอมาเนี่ยเป็นแบบเป็นเหมือนของคาวค่ะคาวเลยค่ะเป็นรสปลารสไก่รสกุ้งใช่ค่ะอันนี้ก็จะเหมือนเป็นพวกที่มีปัญหาด้านการกลืนนะคะสังเกตอาหารจะอยู่ในลักษณะที่เป็นเนื้อเดียวกันนะคะอย่างในรูปสีขวาในรูปด้านขวานี่จะเป็นปลาแซลมอนนะคะทานเข้าไปแล้วปุ๊บเป็นกลิ่นปลาเลยต้องหลับตาทานหลับตาแล้วหลับตาแล้วใช่เลยพอทานแล้วก็คือถ้าเห็นแล้วก็ไม่อยากทานกินคือเรากลืนได้ไงคะเราอาจจะเราไม่มีปัญหาใช่ค่ะแล้วก็หลังจากที่มีรูปนั่งหน้าตาเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วเขาจะมีแบบเป็นพูเล่นะคะก็คือเป็นนิ่มๆเหมือนกันแต่ว่าตกแต่งให้สวยงามใช่เอามาทำขึ้นรูปให้เห็นว่าเอ๊ะมันพอจะเป็นอะไรเป็นแครอทเป็นบรอกโคลีหรือว่าเป็นข้าวโพดฝักอ่อนนะคะแล้วก็ชิ้นๆก็จะเป็นเนื้อปลาแล้วก็เริ่มแอดวานซ์ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็จะเหมือนเป็นปลาหมึกนะคะหรือว่าถ้าด้านขวาเนี่ยปลาหมึกเขาก็จะมีความแข็งหรือว่าคงรูปมากขึ้นแล้วก็จะเห็นเป็นปลาเนื้อขาวนะคะปลาแซลมอนเป็นไก่เป็นหมูเป็นเนื้อเป็นหมูนะคะเป็นชิ้นเหมือนเอาเนื้อบดมารีฟอร์มนะคะอันนี้วิดีโออาจจะต้องไปเร็วนิดนึงเนาะอ๋อได้เหลือเวลาเหลือน้อยอันนี้จะเป็นวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงความนิ่มของอาหารเขานะคะนี่แครอทนะคะอันนี้รากบัวนะคะเขาใช้กล้วยจิ้มเห็นไหมคะเละเลยนะกล้วยสุกด้วยนะคะอันนี้อะไรนะโกโบโกโบคืออะไรก็ไม่ทราบอันนี้กุ้งนะคะกุ้งนึ่งเห็นไหมคะเอากล้วยจิ้มอันนี้เป็นเนื้อนะคะเนื้อวัวค่ะเนื้อวัวอันนี้กดออกมาแล้วยังก็จะเละแล้วเราก็จะเห็นเป็นเส้นๆใหญ่อาหารได้นะคะทีนี้เขามีการเปรียบเทียบนะคะว่าแต่ละอย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าใช้มาตรฐาน UDF เนี่ยก็ต้องมี hardness นะคะมีความแข็งยังไงเขาเปรียบเทียบนี่คัสตาร์ดกับเต้าหู้นะคะคัสตาร์ดเนี่ยแรงกดประมาณ200กรัมแต่เต้าหู้เนี่ยประมาณ530กรัมนะคะพออันนี้เป็นอาหารทั่วไปเนาะแครอทที่เขาผ่าน process มานะจะเหลือแค่300กรัมนะคะนี่รากบัวเหลือแค่98เองน้อยกว่าคัสตาร์ดอีกใช่ใช่อันนี้โกโบนะคะ240ก็มากกว่าคัสตาร์ดนี่กุ้งก็น่าสนใจนะคะกุ้งนึ่งเหลือแค่200นะครับนิ่มประมาณคัสตาร์ดนะคะอันนี้เป็นถั่วนะคะเดี๋ยวดูเนื้อน่าสนใจอันนี้อะไรนะหน่อไม้ใช่ไหมหน่อไม้นิ่มๆขนาดคัสตาร์ดนะคะนี่เนื้อนะคะ260น้อยกว่าเต้าหู้อีกนิ่มกว่าเต้าหู้อ่ะค่ะก็คือเขามีการปรับโปรเซสนะคะเพื่อให้มันนิ่มขึ้นส่วนใหญ่แล้วการปรับโปรเซสมีหลายแบบนะคะที่เขาใช้บางบริษัทก็ใช้เอนไซม์นะคะในการที่ทำให้มันนิ่มขึ้นเนาะแล้วก็สำหรับโปรดักต์ในกลุ่มต่อมาก็จะเป็นกลุ่มของรีฟอร์มมีทก็คือนำเนื้อสัตว์ไปบดแล้วก็มาขึ้นรูปใหม่นะคะอันนี้ยกตัวอย่างสเต็กปลาแซลมอนค่ะด้านซ้ายมือราดไวท์ครีมซอสอร่อยมากค่ะ นะคะแล้วก็นอกจากรีฟอร์มออกมาเป็นชิ้นๆแล้วก็จะมีขึ้นมาเป็นกุ้งเทมปุระค่ะเป็นกุ้งเทมปุระเป็นปลาหมึกย่างนะคะก็รสชาติดีนะคะแล้วก็นิ่มไม่เหนียวค่ะแต่ว่าครั้งแรกที่กัดลงไปเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าเราได้กัดอะค่ะแต่หลังจากกัดแล้วก็จะนิ่มขึ้นนะคะนอกจากนั้นเขาก็เอารีฟอร์มมีทต่างๆนะคะมาจัดเป็นเซตมาทำเป็นเบนโตะเพื่อให้เพิ่มความหลากหลายนะคะแต่ราคาก็จะเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเป็นเบนโตะเซตหรือเป็นแพ็คฟู้ดก็จะราคาก็จะสูงขึ้นนะคะค่ะอันนี้ก็นิ่มหน่อยนะคะ
ตัวอย่างเนื้อนิดนึงเราเคลียร์ให้ดูว่ายังมี texture ให้เห็นใช่ยังมี texture ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะใช่อันนี้เป็นสเต็กหมูอะค่ะนิ่มก็จริงแต่ว่าพอคีบขึ้นมาได้แล้วคีบได้เป็นชิ้นแต่พอเราเคลียร์นิดนึงมันก็แตกนะคะใช่ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างค่ะอันนี้ปลาหมึกย่างซีอิ๊วอันนี้เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าอร่อยแล้วก็นิ่มมากเลย คือเหมือนมี first bite อะค่ะ เคี้ยวไปแล้วพอเคี้ยวทีก็คือมันไม่เหนียวก็คือสามารถเคี้ยวแล้วกินได้เลยนะคะก็นอกจากอาหารที่เขาปรุงสำเร็จเป็นอย่างๆเป็นชนิดชนิดไปแล้วเนี่ยก็จะมีอาหารที่ขายเป็นเซตนะคะถ้าเซตที่แพงหน่อยเนี่ยเขาสามารถทำเป็นโต๊ะได้ราคาสูงถึง 6,600 เยนต่อกล่องซึ่งก็เป็นวัตถุดิบที่ดีนะคะแล้วก็มีอาหารสำหรับ1พอร์ชั่นนะคะกินภายใน1มื้อนะคะแล้วก็มีเมนูค่อนข้างหลากหลายนี่เป็นตัวอย่างของเมนูจากบริษัทเดียวนะคะเขาก็จะสร้างความหลากหลายให้กับตลาดแล้วก็ผู้บริโภคนี่ก็จะเป็นเซตของขนมใช่ค่ะนอกจากอาหารแล้วก็จะมีเซตของขนมเนี่ยขนมทั้งเซตเนี่ยจะเป็น UDF 1 2 อ้าว 2 ค่ะ 2 ก็เป็นพุดดิ้งโมจิอ่ะนะคะก็จะมีก็นอกจากมีของคาวแล้วก็มีของหวานด้วยนอกจากนั้นนะคะก็จะมีอาหารอื่นนะคะอย่างเช่นปลาที่ผ่านการลอกก้างนะคะแล้วก็ปรุงสุกมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็มีผักที่ผ่านโปรเซสทำให้นิ่มนะคะแล้วก็แช่แข็งเพื่อที่จะ deliver ไปที่ nursing care นะคะโรงพยาบาลนะคะหรือจะโทรสั่งก็ได้ปลาลอกก้างก็เหมือนกันนะคะก็คือเป็น delivery ได้นะคะเราก็จะเห็นว่านอกจากที่จะเป็นอาหารสำเร็จรูปแล้วเนี่ยกลุ่มของ raw mat ก็ยังเป็นอีกตลาดนึงที่น่าสนใจนะคะ raw materialแล้วรอแมทนี้ไม่ได้ส่งแค่เข้าแค่โรงพยาบาลหรือว่าทำอาหารผู้สูงอายุนะคะเขาบอกว่ากลุ่มนี้จะเป็นอาหารที่เหมาะกับเด็กเด็กไม่ชอบทานผักแข็งๆแล้วก็ไม่ชอบเคี้ยวเนื้อที่เหนียวเหนียวเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้สามารถเข้าไปสู่โรงเรียนอนุบาลหรือว่าโรงเรียนหรือว่าบ้านที่มีเด็กเล็กอยู่นะคะก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจอันนี้ก็น่าสนใจก็คือปกติเส้นรามเมงนะคะก็จะเหนียวหน่อยนะคะทีนี้เราจะพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะกลืนลำบากแล้วจะสำลักได้เขาจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอยู่ในซองนะคะแล้วก็สามารถที่จะเสริมสีธรรมชาติไปได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะบริโภคในคำเดียวกันได้เลยนะคะนอกจากอาหารที่มีการปรับแต่งเนื้อสัมผัสแล้วก็จะมีอาหารอื่นๆด้วยนะคะก็คือเป็นอาหารที่เสริมสุขภาพนะคะเติมสารเสริมสุขภาพลงไปนะคะต่อเลยเนาะค่ะแล้วก็หลังจากที่เราได้เห็นผลิตภัณฑ์กันไปมากมายแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะสำหรับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นว่าช่องทางที่ถูกเลือกใช้มากที่สุดก็คือการวางจำหน่ายผ่านรีเทลสโตร์นะคะซึ่งคิดเป็น 22% รองลงมาเนี่ยจะเป็นการสั่งซื้อโดยการดูผ่านทีวีหรือว่าอินเทอร์เน็ตนะคะประมาณ 19% นอกจากนั้นก็จะมีพวกโฮมเดลิเวอรี่หรือว่าขายที่สหกรณ์หมู่บ้านชุมชนนะคะอยู่ที่ 17% นอกจากนั้นก็จะมีคอนวีเนียนสโตร์แล้วก็ร้านขายยาต่างๆนะคะเรามีโอกาสนะคะแวะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็จะพบนะคะว่ามันมีเชลฟ์อีกหน้านึงเลยมั้ยก็จะมีผู้สูงอายุนะคะคอยซื้ออาหารแล้วก็จะมีเชลฟ์ที่เป็น ready to eat food นะคะอาหารพวกนี้เป็นอาหารรีทอร์ตนะคะที่อยู่ในซองนะคะผู้บริโภคสามารถที่จะเดินช้อปปิ้งไปซื้อได้เลยนะคะซองนึงก็พอชั้นนึงนะคะราคาประมาณแล้วแต่100กว่าเยนใช่ค่ะประมาณ35บาทถึง70บาท70บาทนะคะสำหรับ QP ค่ะนี่ตัวอย่างเนาะ QPแล้วมีอะไรคะแล้วก็มีโอคาโดนะคะก็คือเป็นชื่อบริษัทใช่ค่ะแล้วก็สำหรับบริษัทนี้ก็ราคาประมาณ60ถึง85บาทไม่เกินนี้โอเคค่ะค่ะก็มี UDF ตั้งแต่1 2 3 4นะคะมีอาหารหลากหลายอันนี้ก็เป็นพวกเจลลี่ใช่มั้ยอ่ะน้ำดื่มนะคะแล้วก็เป็นคุกกี้นะคะอันนี้พวกอาหารตัวอย่างพวกนี้นะคะเรามีโชว์นะคะที่ห้องจัดนิทรรศการตึก CC นะคะไปดูได้เลยนะคะเรานำมาเยอะเลยใช่ค่ะนำมาจัดแสดงด้วยทีนี้เวลาอาจจะเหลือไม่พอแล้วนะคะนี่ขอเป็นสไลด์สุดท้ายนะเมื่อกี้นอกจากอาหารแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีเซกชันนะคะที่อยู่ใกล้ๆกับเซกชันอาหารที่เป็นซีเนียร์ฟู้ดนะคะจะเป็นอาหารนะคะที่มีการเติม dietary supplement นะคะมีเซกชันที่เป็น calorie control ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราสามารถหาอาหารพวกนี้ได้นะคะที่โซนเดียวกันเลยนะคะขอโทษทีเวลาไม่พอนะคะเรื่องเล่าของเราวันนี้ก็อาจจะจบลงแค่ที่ญี่ปุ่นนะคะไม่กลับมาเมืองไทยไม่กลับมาเมืองไทยค่ะถ้ามีคำถามอะไรเดี๋ยวอาจจะต้องถามนอกรอบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเชฟหมดจะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ